โจทย์กำหนดแมทริกซ์ A และแมทริกซ์ B ให้ดังนี้นะครับโดยที่แมทริกซ์ A และแมทริกซ์ B เนี่ยติดตัวไป X อยู่ถ้า determinant ของ2คูณกับแมทริกซ์ A เท่ากับลบ76สิ่งที่โจทย์ถามนะครับน้องก็คือแล้วแมทริกซ์ C ในข้อใดต่อไปนี้ทำให้ค่าของ determinant ของแมทริกซ์ B คูณกับแมทริกซ์ C มีค่าอยู่ในช่วงเปิดลบ100จนถึงเปิดลบ50ซึ่งจากความรู้พื้นฐานนะครับเดทของเมตริก B คูณกับเมตริก C จะมีค่าเท่ากับเดทของเมตริก B คูณกับเดทของเมตริก C ดังนั้นนะครับน้องถ้าเกิดน้องรู้ว่าเดท B เนี่ยมีค่าเท่าใดน้องก็มาหาว่าเดท C ในข้อใดต่อไปนี้ที่มาคูณกับเดท B แล้วมีค่าอยู่ในช่วงเปิดลบ100จนถึงเปิดลบ50น้องมาหาค่าเดท B กันนะครับแต่เนื่องจากแมทริกซ์ B นะครับน้องมันติดตัวไป X อยู่ดังนั้นน้องต้องหาค่าของตัวไป X จากสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ส่วนนี้นะครับซึ่งเดทของแมทริกซ์ 2A เนี่ยน้องสามารถทำต่อโดยใช้ความรู้พื้นฐานที่ว่าให้มิติ A มีมิติ n คูณ n แล้ว determinant ของค่าของตัว k คูณกับมิติ A จะมีค่าเท่ากับ k ยกกำลัง n คูณกับ determinant ของมิติ A สูตรนี้นะครับน้องมันหมายความว่าค่าของตัว k เนี่ยน้องสามารถดึงมาข้างหน้าเดทได้แต่ k เนี่ยน้องต้องยกกำลัง n นะครับดังนั้นตรงนี้2จะสามารถดึงมาข้างหน้าเดทได้แต่2ตรงนี้ต้องยกกำลังเท่าไหร่ครับเมตริก A นะครับน้องมีมิติเป็น2คูณ2ดังนั้น2ตรงนี้ก็ต้องยกกำลัง2นะครับ2กำลัง2มีค่าเป็น4น้องย้าย4มาหารข้างนี้นะครับตรงนี้น้องเอา4มาตัดกับ76นะครับ4 1 4 7ลบ4ได้3ได้เป็น36 4คูณ9ได้36ตอนนั้นน้องจะได้เป็นลบ19นะครับเดท A ตรงนี้มีค่าเป็นลบ19เดท A ตรงนี้ก็ต้องมีค่าเป็นลบ19นะครับเดท A นะครับก็หาได้โดยคูณลงเป็นบวก x กำลัง2คูณ x ก็จะได้ x กำลัง3คูณขึ้นเป็นลบน้องก็จะได้เป็น2รูท2คูณกับลบ2รูท2รูท2คูณรูท2ได้2 2คูณลบ2คูณ2ได้ลบ8ลบของลบ8ก็จะได้8นะครับดังนั้นเดท A ก็คือ2ค่านี้นำมาบวกกันก็คือ x กำลัง3บวก8น้องย้ายบวก8มาไว้ข้างนี้จะกลายเป็นลบ8ลบ19ลบ8น้องก็จะได้ลบ27นะครับ x กำลัง3มีค่าเป็นลบ27 x ก็ต้องมีค่าเป็นลบ3นะครับน้องก็เอาลบ3มาแทนค่า x ตรงนี้เลยครับลบ4คูณลบ3ได้12ดังนั้นน้องก็จะได้แมทริกซ์ B มาแล้วนะครับต่อมาน้องก็มาหาเดท B กันคูณลงเป็นบวกลบ2คูณ0ได้0คูณขึ้นเป็นลบ
2 คูณ 12ได้24ได้เป็นลบ 24น้องนำสองค่านี้มาบวกกันลบ 24 บวก 0น้องก็จะได้ลบ 24นะครับดังนั้นเด็ดบีน้องก็จะได้เป็นลบ 24นะครับกลับมาที่โจทย์นะครับน้องจากเมื่อกี้น้องได้มาแล้วว่าเด็ดบีมีค่าเป็นลบ 24น้องมาหากันนะครับว่าเด็ดซีในข้อใดคูณกับลบ 24แล้วมีค่าอยู่ในช่วงนี้น้องก็มาดูตัวเลือกที่1เลยครับเด็ดซีจะมีค่าเป็นคูณลงเป็นบวก1 คูณ 2ได้2คูณขึ้นเป็นลบ1 คูณลบ 1ได้ลบ 1ลบเจอลบเป็นบวกนะครับ2 บวก 1ได้3ถ้าเกิดเดซซีเป็น3นะครับลบ 24 คูณ 3น้องก็จะได้ลบ 72ซึ่งลบ 72เนี่ยก็มีค่าอยู่ในช่วงนี้จริงนะครับดังนั้นข้อนี้น้องจึงตอบตัวเลือกที่1ได้เลยโอเคนะครับ